ก็มีความเห็นของทางด้านดร.สมเกียรติอ่อนวิมลนะที่ท่านจะออกมาทวิตเตอร์ก็ออกมาพูดถึงเรื่องของสำนึกของจรรยาบรรณสื่อมวลชนเช่นเรื่องของพิธีกรนักเล่าข่าวก็คือคุณสรยุทธสุทัศนจินดานั่นเองที่ก็บอกว่าใช้รายการตัวเองในการชี้แจงเรื่องที่ดินของตัวเองที่ครอบครองอยู่นะซึ่งกำลังมีปัญหาการบุกรุกพื้นที่ด้วยนะครับก็มีผู้สื่อข่าวเขารายงานว่าจากกรณีนายสรยุทธสุทัศนจินดาผู้ดำเนินรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะครับได้ใช้ช่วงเวลาในรายการของตนเองนะน้องตุ่นนะเมื่อวันที่23เมษายนมาชี้แจงที่มาที่ไปของที่ดินในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นที่ตั้งบ้านพักของตนเองหลังจากที่มีปัญหาเรื่องของการบุกรุกพื้นที่ป่าก็ยกข้ออ้างต่างๆนานามาสรุปนะว่าไม่มีประเด็นผิดในข้อกฎหมายต่อมาวันที่24เมษายนทางด้านดร.สมเกียรติอ่อนวิมลครับนักวิชาการด้านการสื่อสารมวลชนก็ได้ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ถึงกรณีนี้ว่าโดยจรรยาบรรณสื่อของวิชาชีพสื่อสารมวลชนสื่อมวลชนใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับคดีความใดสื่อมวลชนนั้นต้องไม่ใช้สื่อของตนเองชี้แจงความฝ่ายตนข้างเดียวค่ะแล้วตอนนี้แล้วนะคะดร.สมเกียรติยังให้สัมภาษณ์ผ่านทางเดลินิวออนไลน์ด้วยนะคะว่าการใช้สื่อแก้ตัวผ่านรายการของตนเองนั้นค่อนข้างจะไม่แฟร์นะคะหากจะชี้แจงจริงทำไมไม่ชี้แจงให้ครบรอบด้านโดยมีการเชิญคู่กรณีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อมาพูดคุยหรือควรใช้การตั้งโต๊ะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนประชาชนจะได้รับทราบข้อเท็จจริงทั้งนี้หากเป็นตนนะคะจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับคดีเลยค่ะเราต้องรู้ว่าเรานั้นคือสื่อมวลชนหลักจรรยาบรรณในวิชาชีพถึงแม้จะไม่ใช่กฎหมายแต่ก็รู้กันเต็มอกอยู่แล้วค่ะว่าควรไม่ควรจะฉีกกฎการทำงานในอาชีพนี้หรือไม่ต้องไปดูว่ารายการนี้ใช้หลักจรรยาบรรณวิชาชีพเล่มไหนอยู่ขณะเดียวกันที่ทางด้านนายสรยุทธเองออกมาบอกนะว่าทางด้านเจ้าหน้าที่เขาไม่น่าจะมีสิทธิ์ที่เข้าไปตรวจค้นนะถ้าหากไม่มีหมายค้นนะยกเว้น3กรณีด้วยกันเนี่ยทางด้านที่ปรึกษาด้านกฎหมายกองทัพภาคที่2ครับพันเอกสมหมายบุษบาเองก็ออกมาเปิดเผยด้วยนะตุ่นบอกว่ากรณีที่นายสรยุทธชี้แจงนะว่าไปซื้อที่ดินมาอย่างถูกต้องถือเป็นข้อเท็จจริงในส่วนของผู้ครอบครองที่ดินซึ่งเราก็ต้องรับฟังแต่ส่วนหน่วยงานราชการก็ต้องหาหลักฐานมาชี้แจงด้วยนะเพราะว่าต้องตรวจสอบที่ดินทุกแปลงที่ได้รับการร้องเรียนเข้ามาซึ่งไม่มีเจตนาที่จะไปกลั่นแกล้งใครสำหรับการลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ดินที่สอว่าอาจจะได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายทางด้านหน่วยงานเจ้าภาพหลักจะเป็นต้นเรื่องที่เริ่มเข้าตรวจสอบตามเป้าหมายด้วยส่วนจะมีเป้าหมายพื้นที่ใดต่อจากนี้ก็จะต้องเป็นเรื่องของหน่วยงานหลักๆนะครับที่จะเข้าไปประสานงานเข้าไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ทหารพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้ด้วยค่ะการตรวจสอบพื้นที่บ้านพักของนายสรยุทธ์นะคะนายที่นายสรยุทธ์อ้างว่าจะต้องมีหมายค้นจากศาลนั้นคณะทำงานที่เข้าตรวจสอบที่ดินแต่ละแปลงนั้นที่ผ่านมาไม่เคยขออำนาจศาลออกหมายค้นแต่อย่างใดค่ะเพราะว่าทุกแปลงให้ความร่วมมือมาด้วยดีมาตลอดก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่างไรก็ตามกรณีการบุกรุกป่าพื้นที่เขาใหญ่ซึ่งเป็นปัญหามายาวนานก็เห็นควรนำเอามาตรา44ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557เข้ามาใช้กับกรณีที่มีปัญหาติดขัดใดๆเช่นการเข้าตรวจสอบในพื้นที่ใดๆที่อาจจะไม่สะดวกเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเดินหน้าด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วและเสร็จสมบูรณ์ดีนะคะอันนี้เป็นข้อความจากพลเอกสมหมายนะคะ